สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายคนนะครับกลับมาแล้วกับช่อง YouTube 9นะครับวันนี้9จะพาทัวร์ไปเที่ยวรถบัสแม่น้ำในโฮจิมินห์เวียดนามนะครับคือรถบัสนี่ช่วงนี้มันดังมันฮิตมากนะครับมีหลายคนเช็คอินแล้วก็นั่งไปเที่ยวแถวแม่น้ำที่โฮจิมินห์นะครับผมเลยคิดว่าอยากแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆคนไทยหลายคนถ้ามีโอกาสจะมาเที่ยวเวียดนามคือตอนเย็นอากาศที่โฮจิมินห์มันดีมากมันไม่ร้อนนะครับทุกคนและนี่บรรยากาศที่โฮจิมินห์นะครับแล้วผมก็ได้ตั๋วแล้วครับตอนนี้กำลังต่อคิวเข้ามานะครับคือมีหลายคนมาสายตั๋วเลยหมดหดเข้านี่ตั๋วกระทงผมจะเป็นแบบนี้นะครับใส่บาร์โค้ดได้เลยคือตอนนี้ผมไปกับน้องที่ทำงานแล้วก็ญาติด้วยนะครับตื่นเต้นจะขึ้นแล้วนะครับทุกคนแล้วนี่คือวิวตอนที่เพิ่งขึ้นนะครับสวยมากทุกคนลองดูดิแล้วตอนนี้ก็กำลังไปแล้วเรือจะไปแล้วนะครับทุกคนคือโฮจิมินห์เป็นเมืองที่มีตึกสวยสวยมากมีหลายตึกที่มีสีสวยมากครับไปแล้วเย่เย่คือถ้าใครอยากลองเซอร์วิสอันนี้นะครับก็แนะนำควรจะไปซื้อล่วงหน้าต่อ4หรือ5ชั่วโมงก่อนนะครับเพราะว่าตั๋วมันขายหมดเร็วมากแล้วคุณจะควรเอาเงินสดไปซื้อนะครับบอกว่าเขาจะไม่ค่อยได้รับถ้าจ่ายเป็นผ่านบัตรนะครับหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับคุณก็แค่พิมพ์คำว่า Waterbus Saigon ก็สามารถซื้อผ่านแอป Agoda นะครับทุกคนสะพานที่คุณกำลังเห็นอยู่ชื่อว่าสะพานถูเทียม2นะครับอันนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่อีก2เดือนน่าจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวินโฮมบาซอนนะครับเป็นคอนโดพรีเมียมของวินโฮมบริษัทวินโฮมวินกรุ๊ปนะครับเป็นบริษัทใหญ่มากๆที่เวียดนามนะครับของคนรวยที่สุดในเวียดนามฟาร์มเหยียดเบืองนะครับสวยมากแม่น้ำนี่ใหญ่มากนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเลยสะพานถูเทียม1นะครับทุกคนเห็นตึกสูงๆนั้นไหมให้ทุกคนลองเดาว่าตึกนี้สูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตึกนี้ชื่ออะไรนะครับตอนนี้ตึกนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในเอเชียนะครับถ้าตึกที่มาเลเซียกำลังจะสร้างเสร็จก็ตึกนี้จะเป็นตึกสูงที่2ในเอเชียนะครับแต่ตอนนี้เป็นตึกสูงที่สุดของเอเชียอีกเรื่องพิเศษของตึกนี้ก็คือคนเวียดนามสร้างเองทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่คุณเห็นนี่ก็จะเป็นวินโฮมแกรนด์พาร์คนะครับกว้างมากและสวยมากแล้วมีสวนใหญ่ๆมากๆคืออิจฉากับคนที่อยู่อาศัยอยู่ในวินโฮมแกรนด์พาร์คนะครับมีสวนใหญ่ยักมากๆถ้ามีสวนแบบนี้ผมจะไปวิ่งทุกวันเลยนะครับแล้วทริปของเราก็จะจบที่นี่นะครับขอบคุณมากทุกคนที่ดูจนจบนะครับเดี๋ยวจะแชร์รูปที่ผมเพื่อนถ่ายไว้ให้นะครับ